เราพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายตามความต้องการของชุมชนลดความเหลื่อมล้ำของคนที่เป็นปัจเจกในพื้นที่เป็นรูปแบบการจัดการที่เป็น Education for All หรือ All for Education คือเราจัดการศึกษาให้กับคนทุกเพศทุกวัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เขาเข้าถึงการศึกษาแล้วก็ยกระดับคนในชุมชนขึ้นมาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีบทบาทในการจัดหลักสูตรการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชนนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มคุณค่าและศักยภาพของบุคคลและยกระดับชุมชนโดยมีวิทยาลัยชุมชนในสังกัดตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศเราจำเป็นจะต้องทำโฟกัสกรุ๊ปนะครับในกลุ่มต่างๆนะครับเพื่อให้เราได้รับทราบจากงานวิจัยก็ตามนะครับจากการสำรวจก็ตามแล้วก็นำเอาสิ่งเหล่านี้ครับมาพัฒนาหลักสูตรคนยากจนคนด้อยโอกาสคนขาดโอกาสคนพลาดโอกาสอันนี้เป็นภารกิจของเราให้เขามีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือว่าไปจัดในเรื่องของสุขภาวะในเรื่องนันทนาการในเรื่องต่างๆสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างงานสร้างรายได้สร้างความมั่นคงและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาวะทางสังคมและสภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมโดยมีหน่วยบริการที่เข้าถึงผู้เรียนเรามีหลักสูตรอยู่หลายหลักสูตรเกี่ยวกับผู้สูงอายุเช่นหลักสูตรที่เราไปอัพสกิลมีฝีมือมีภูมิปัญญาอยู่แล้วแต่เราก็ไปทำงานวิจัยแล้วก็ยกระดับในเรื่องเหล่านั้นขึ้นมาเป็นหลักสูตรแล้วก็เอาอันเนี้ยไปต่อยอดให้เขาผลที่ได้รับก็คือชุมชนเนี่ยนะได้เรียนรู้ในการทำผลิตภัณฑ์เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยมากขึ้นซึ่งอันนี้ครับจะเป็นผลให้เกิดความยั่งยืนเดิมเนี่ยนะครับเขาได้รับรายได้จากลูกหลานเนี่ยนะครับประมาณเดือนหนึ่งอาจจะ 2-3,000 บาทแต่เขาบอกว่าพอมีโครงการนี้เข้าไปทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยรายได้ก็เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวคือ 100% นะครับสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้นำแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนในท้องถิ่นได้ตรงความต้องการด้วยการใช้งานวิจัยภาคสนามนะครับจนเป็นผลสำเร็จให้เห็นเชิงประจักษ์ในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ